และพร้อมเดียวกันนั้นทางโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเสียงขวงก็ได้เฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาเช่นเดียวกันเพื่อเป็นความเอกอ้างขนงใจและมีเกียรติสง่าทางเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีฐานะบทบาทของครูต่อสังคมและคุณงามความดีของครูต่อประเทศชาติมาในวันที่6ตุลาคม2020โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงเสียงขวงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบรอบ26ปี7ตุลาคม1994หา7ตุลาคม2020โดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบุษีนาถาวงศ์อำนวยการโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงเสียงขวงพร้อมด้วยคณะมีท่านคำกรอวนนสาของเจ้าเมืองเมืองเป็กมีพนักงานครัวจานและนักศึกษาชั้นกลางหุ้นที่16หุ้นที่17และระบบชั้นต้นหุ้นที่6พร้อมด้วยแขกถึงเชิญเข้าร่วมในพิธีท่านคำผุยโนราหองอำนวยการโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงได้ขึ้นพาดประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติที่7ตุลาซึ่งท่านได้ยกให้เห็นประวัติการกำเนิดของคำว่าครูที่เฮ็ดหน้าที่อันหนักหน่วงแต่มีเกียรติสง่าในการพัฒนาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ตลอดมาคำว่าครูหมายถึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งผู้นั้นสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้นไปสู่ผู้อื่นรูปการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปสู่ผู้บ่รู้เอิ้นว่าการเรียนการสอนและครูบ่เพียงแต่ได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานครูเท่านั้นแต่ยังได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าที่สุดเข้าในการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชและความวัฒนาทาวรของประเทศชาติวันครูแห่งชาติจึงเป็นวันเอกอ้างขนงใจต่อเกียรติศักดิ์ศรีต่ออาชีพครูและเป็นวันแห่งการเสริมขยายมูลเสื้อของนายครูคำผู้ดูหมั่นขยันเพียรได้อุทิศหมดสติปัญญาเลือดเนื้อและเหือแห้งของตนเพื่อภารกิจการศึกษาแห่งชาติลาวดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้ความสำนึกถึงคุณงามความดีของครูในสังคมได้กลายเป็นพฤติกรรมตัวจริงจึงจำเป็นต้องได้กำหนดให้มีวันครูแห่งชาติลาวโดยกำหนดเอาวันเข้ารับราชการเพื่อเป็นครูของนายครูคำซึ่งเป็นครูที่มีสัญชาติลาวค้นทำอิฐและกำหนดเอาวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติลาวได้ถือประกาศใช้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม1994เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนอกนี้ยังได้ผ่านผลงานในตลอดระยะสร้างตั้งโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงมาฮอดปัจจุบันสามารถเปิดการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองให้แก่พนักงานทั้งหมด 2,138 คนหญิง459คนในนั้นระบบชั้นกลาง929คนหญิง183คนชั้นต้น3เดือน650คนหญิง142คนระบบ45วัน511คนหญิง134คนระบบ10วันให้เลขาพักบ้าน48คนระบบชั้นกลางเขียนหัวข้อวิทยาศาสตร์ได้จำนวน929หัวข้อมีนักศึกษาหลายคนได้คะแนนดีเลิศในแต่ละสุดเฮียนในตอนท้ายท่านนางบุษีนาถาวงศ์ได้มีคำเห็นโอรมพร้อมทางเรียกร้องให้ครูอาจารย์และนักศึกษาทุกคนจงถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นกบต้านและสกัดการปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมเพิ่มทวีความสามัคคีภายในและภายนอกให้หนักแน่นกว้างขวางสืบต่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีบัตรกาวอันใหม่เพื่อให้การเรียนการสอนในต่อหน้าได้รับคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่า